ะล่าสุดที่ทางพลังประชารัฐส่งหนังสือมาทวงถามท่านนายกเลยค่ะเรื่องของตำแหน่งคนเอกพัชรวาทบอกว่าส่งมา4ชื่อแล้วแต่กรอกประวัติไปแค่3คนอีกคนนึงทำไมยังไม่ได้เดี๋ยวก็ให้เป็นไปตามกระบวนการนะจริงในครม.เนี่ยก็ไม่ว่าจะตำแหน่งใดๆนะคะก็เป็นการตัดสินใจของนายกมันไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงอันนี้ก็เดี๋ยวรอสักหน่อยนะคะไม่ถึงขั้นตอนพอเสด็จนะแล้วท่านนายกจะเป็นคนตัดสินใจเลยใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็ตรวจคุณสมบัติกันหลายขั้นหลายตอนใช่ใช่ค่ะก็เห็นว่ามีหลายๆอันก็ติดนู่นติดนี่เหมือนกันก็เลยคิดว่าหลายขั้นตอนค่ะอันนี้ก็ไม่เคยทำมาก่อนในส่วนของเพื่อไทยเองได้มีการส่งรายชื่อเกินโควต้าจำนวนใช่ค่ะใช่ค่ะส่งเกินค่ะส่งเกินไปก่อนเพื่อตรวจคุณสมบัติด้วยตรงนี้แล้วท่านนายกจะพิจารณาตำแหน่งทั้งหมดเองเลยไหมคะในส่วนของเพื่อไทยแน่นอนค่ะเราจะมีคำให้คำปรึกษาของคนที่อยู่ในครม.อยู่แล้วหรือทำงานด้วยกันอยู่แล้วในพรรคนะคะก็ปรึกษากันแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเองจะไม่ทำให้มีปัญหาแบบความน้อยเนื้อต่ำใจคนที่ได้กับคนไม่ได้ใช่ไหมคะจริงคิดว่า เรื่องของตำแหน่งกับทุกอย่างนะคะทุกคนก็ต้องหวังว่าเป็นสิ่งที่เป็นตัวเลือกที่ต้องณปัจจุบันดีที่สุดสำหรับประเทศชาติด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนหลายครั้งก็ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์แล้วก็ต้องแบ่งกันช่วยกันในการทำงานก็ต้องเล็งผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญนะเนาะไม่งั้นก็จะไม่ลงตัวจะมีคนนอกทางการตั้งคณะทำงานเดี๋ยวรอสักนิดนะคะรอสักนิดท่านมีความมองไว้ใช่ไหมคะในตำแหน่งเดี๋ยวรอสักนิดความล่าช้านี่มันทำให้เป็นห่วงในเรื่องการบริหารราชการไหมคะเพราะโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมตรงนี้ตอนนี้จริงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นห่วงมากสุดนะคะกว่าเรื่องของครม.ของเราก็ปล่อยชื่อให้ตรวจสอบไปนะคะยังมาตรวจสอบไหมแต่ว่าเรื่องของน้ำท่วมจริงๆเป็นห่วงเพราะว่าล่าสุดก็ได้คุยกับทางรองภูมิธรรมด้วยนะคะแล้วก็จริงที่ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้สั่งราชการอะไรแต่ความเป็นห่วงเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องของการเยียวยามากกว่าน้ำท่วมเพราะไปเห็นเนี่ยเห็นเลยว่าเขาต้องเอาของขึ้นหมดใช่ไหมแล้วบ้านเนี่ยก็พังเละแล้วแถมก็ต้องมากับน้ำก็มากับโรคด้วยอีกซึ่งอันเนี้ยก็อยากจะดูเรื่องการเยียวยาให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าโอ้เขาต้องเสียตังค์ซ่อมบ้านซ่อมอะไรอีกคือทราบอยู่แล้วแหละว่ามีการเยียวยาระดับนึงอยู่แล้วแต่อันเนี้ยทางตัวดิฉันเองก็พยายามจะลงลึกเรื่องนี้ว่าจะเยียวยาได้ฟูได้แค่ไหนบ้างงบประมาณงบกลางที่ยังมีเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างไหมอันนี้ต้องไปดูอีกทีนึงในรายละเอียดนะคะแต่ว่าตั้งใจในเรื่องของการเยียวยามากเพราะว่าเห็นใจพี่น้องจริงๆว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทราบว่าวันศุกร์ล่าสุดมีชื่อของคุณอัครราของร้อยเอกธรรมนัสเข้ามาในครม.แต่ว่าเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยข้อเท็จจริงยังไงบ้างอะคะอันนี้มันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะในเรื่องของตัวของพลังประชารัฐเองก็เขาต้องมีปัญหาภายในที่ต้องแก้ไขกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรออีกนิดละกันเพราะว่าจริงๆตอนแรกก็คิดว่านิ่งแล้วก็มีเหตุการณ์ของแต่ละพรรคมีอะไรเงี้ยมันก็รอให้ถึงไฟนอลเลยละกันทีเดียวนะคะใจอีกนิดนึงข้อกังวลไหมคะกับการที่ว่าอย่างพรรคการเมืองที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยมีปัญหาภายในอาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลในวันข้างหน้าอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดเข้ามาครึ่งๆมาไม่เต็มแบบนี้ท่านนายกจะพิจารณาอย่างไรคืออันนี้นะคะจริงๆก็ต้องให้พรรคแต่ละพรรคอ่ะเขาจัดการปัญหาเองเพราะว่าจริงๆว่าถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยต้องจัดการเองเพื่อต้องสร้างความมั่นคงต่อไปให้ได้ให้เป็นรัฐบาลที่มั่นคงให้ได้อันนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขา